เพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไกลจากนี่ประมาณสัก400เมตรนะคะมีขโมยนะคะขโมยนะคะขโมยไปขโมยรถค่ะแล้วก็เอารถมาจอดทิ้งไว้แล้วก็ขนอะไหล่นะคะขนอะไหล่ไปหมดเลยนะเหลือแต่ซากรถสวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้นะคะเป็นเช้าของวันอาทิตย์นะคะแจงกำลังจะไปที่ประตูรั้วทางเข้าของชุมชนอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งทางเข้านี้แจงยังไม่เคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะที่แจงต้องไปวันนี้คือว่าวันนี้แจงแล้วก็เพื่อนๆในชุมชนนะคะได้ชวนกันไปทาสีรั้วทางเข้านะคะตามไปดูกับแจงนะคะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆคะเห็นไหมเนี่ยอากาศหนาวแล้วนะคะบ้านแจงหนาวแล้วเด้อตอนนี้ก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะใบไม้ก็เปลี่ยนสีแล้วนะจ้ะไปค่ะจ้าเพื่อนเลยตรงนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆที่เราต้องช่วยกันทาสีนะคะโอ้เจนส์ right เจน I think เจนJanet and Jen yeahเพื่อนๆคะเนี่ยค่ะประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะจ้าแจงให้ดูบรรยากาศเนาะก่อนที่แจงจะเริ่มทำงานนะคะตะกี้นี้ก็เป็นเพื่อนของแจงนะคะเพื่อนๆคะเนี่ยไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ประมาณต้นเดือนนะคะใกล้บ้านแจงมากเลยอ่ะดีนะที่เขาดับทันนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นป่าส่วนตัวนะคะแต่ว่าตรงที่เห็นเนี่ยนะคะตรงไฟไหม้นี่เป็นคนละเขาเรียกยังไงคะคนที่ขายป่าให้เราเป็นคนละเจ้ากันนะคะคนละบริษัทกันเนาะตรงนั้นก็เป็นบ้านคนนะคะท้องฟ้าสวยจังเนี่ยค่ะน่าอยู่ไหมคะเพื่อนๆแล้วก็เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะแจงก็ดีใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งกว่าการที่ฝนตกแล้วเห็ดจะเกิดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเนี่ยค่ะต้นไม้ธรรมชาติได้รับความชุ่มฉ่ำเนาะเราก็เนี่ยค่ะเราก็อยากให้ธรรมชาติเขาได้รับน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเนาะเพราะว่าอย่างว่านะคะใช่ไหมไม่มีน้ำฝนแล้วป่าจะมีชีวิตชีวาได้อย่างไรใช่ไหมคะเพื่อนเนี่ยค่ะแจงพาเดินนิดนึงเนาะก่อนที่แจงจะเริ่มทำงานเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าแจ็คสันโรดนะคะแจ็คสันโรดค่ะป่าของแจงมีทางเข้าออก5ทางเข้าออกนะคะแต่ตอนนี้เขาใช้แค่4ประตูทางเข้าออกนะคะจ้าเนี่ยค่ะเพื่อนๆตรงนี้คือต้นไม้เนี่ยค่ะเพราะว่าต้นไม้สูงก็ฝนก็จะตกหนักแบบนี้ติดกันหลายวันนะคะสาธุสาธุสาธุ
ลับไปหาคุณสามีแล้วก็เพื่อนๆต่อค่ะเพราะว่าเราต้องทำงานนะคะจ้าเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมสีรั้วนี่ก็คือเขาจางแล้วนะคะเราต้องการทาสีใหม่แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณแถวนี้เนี่ยค่ะโอ้ยแจงลืมแจงเอาลืมแจงลืมรู้ไหมลืมอะไรแจงลืมเอาไอ้ที่เก็บขยะมาด้วยไม่แน่ใจว่าในรถแจงจะมีถุงมือไหมแต่แจงจะเป็นคนที่ว่าจะเอาถุงมือแล้วก็ถุงนะคะติดรถไว้เพราะว่าเผื่อเจอขยะแจงก็เก็บมาค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ามีถุงมือไหมเพราะว่าแจงใช้ไปแล้วรอบหนึ่งไม่รู้ว่าแจงเอาอันใหม่มาใส่ไว้หรือเปล่านะคะโอเคครับโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนแจงไปแล้วเด้อเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะขอตัวนะคะค่ะ bless youอ๋อตะกี้นี้ได้ถามคุณจอนแล้วค่ะคุณสามีบอกว่าเช็ครั้วนะคะว่ามีอะไรมากีดขวางมีอะไรมาติดตรงรั้วหรือเปล่าก่อนที่เจนจะเริ่มล้างรั้วนะคะเพื่อนๆโอ้ร่มรื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสบายหูสบายตาชีวิตในป่านะคะชีวิตเรียบง่ายนะคะเพื่อนๆแจงรักและชอบชีวิตแบบนี้มากเลยนี่คือแจงนะคะเพราะว่าแจงก็เป็นลูกชาวนานะคะชาวนาเกิดกับดินนะคะอยู่กับดินชอบอะไรที่เรียบง่ายแบบนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมขยะดูสิเดี๋ยวแจงมาเก็บแจงเก็บไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งขอเมามอยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรทำสำหรับแจงนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมเนี่ยถ้าเดินไปจากนี้อุอะไรเนาะใครเนาะอยากมาเข้ากล้องด้วยเหี่ยวหรืออีกาไม่รู้เพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไกลจากนี่ประมาณสัก400เมตรนะคะมีขโมยนะคะขโมยนะคะขโมยไปขโมยรถค่ะแล้วก็เอารถมาจอดทิ้งไว้แล้วก็ขนอะไหล่นะคะขนอะไหล่ไปหมดเลยนะเหลือแต่ซากรถก็นั่นแหละค่ะแจงก็ขับรถผ่านไปผ่านมาก็คุยกับคุณสามีเนาะว่าจะมีคนอื่นเห็นไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะคนอื่นเห็นแต่ไม่มีใครทำอะไรบ้างหรออะไรเนี่ยอันนี้คือเรื่องของปีที่แล้วเนาะนั่นแหละค่ะก็ผ่านไปผ่านมาก็เห็นนะคะเป็นเดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขากลับมาอีกค่ะขโมยกลับมารอบที่สองเขามาเผาค่ะมาเผาซากรถนั่นนะคะเพื่อนๆฝรั่งเนาะฝรั่งก็เป็นมนุษย์ฝรั่งก็มีรักโลภโกรธหลงนะคะไม่ต่างอะไรจากคนไทยเนาะมีทั้งดีไม่ดีนะคะก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนั้นเพราะว่าความจำเป็นหรือว่าเป็นเพราะตั้งใจทำเป็นเพราะนิสัยเป็นแบบนั้นขี้ขโมยแบบนั้นนะคะจ้าที่นี่ขโมยเยอะนะคะเอาตรงๆนะแล้วก็เพื่อนๆรู้ไหมเอาเรื่องจริงนะธรรมชาติสวยงามก็จริงแต่ขยะริมทางนี่เต็มเลยนะคะนี่เห็นไหมคะขยะเต็มเลยคนที่ไม่สนใจก็ไม่สนใจนะคะบางคนนี่คือขนนะคะบางคนไม่อยากจ่ายค่าขยะนะคะเพราะว่าอยู่นี่ถ้าเวลาเก็บขยะก็จะมีเราจะจ่ายรายเดือนเนาะเหมือนบ้านเราเนาะรถมาค่ะรถมาแป๊บนึงนะคะต่อค่ะก็ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะขยะชิ้นใหญ่ๆเราต้องจ่ายเพิ่มนะแล้วบางคนน่ะเขาไม่อยากจ่ายตรงจุดนั้นนะคะเพื่อนๆขนนะคะขนมาไว้ตามถนนน่าเกลียดมากเป็นอะไรที่ตรงถนนใหญ่นะคะเพื่อนๆเขาขนมาทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะแล้วก็ขนทิ้งไว้อยู่เป็นเดือนนะคะอยู่เป็นเดือนแล้วก็ทางเทศบาลคงทนไม่ได้ล่ะค่ะในที่สุดก็ต้องเก็บไปเนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆมันเป็น
ีกมุมนึงนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ว่าจะมีจิตใต้สำนึกที่ดีทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะยังมีมุมมืดยังมีอะไรหลายอย่างนะคะคนที่ดีก็เยอะคนที่ไม่ดีก็มีนะคะเพื่อนๆจ้ะคนเริ่มมาแล้วแจงไปทำงานก่อนนะจ้าค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะเราก็ทาสีรั้วทางเข้าชุมชนบ้านนะคะวันนี้ได้แค่นี้ค่ะโอกาสหน้ามาใหม่ค่ะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนๆที่อยู่ในป่าเดียวกันนะคะก็เป็นจิตอาสาค่ะช่วยกันเนาะจ้ะโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงแจงก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจจากเพื่อนๆนะแจงกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย